ภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่เนื่องจากว่าเจ้านี้ท่านมหาติดภารกิจมาสามารถที่จะดำเนินรายการได้อัตมาภาพก็หันว่าเวลาว่างอยู่จะเอาเทปมาเปิดเน้อก็เสียดายเวลาแถมอย่างหนึ่งตนตัวอัตมาภาพก็บ่ได้ไปที่ไหนบ่มีภารกิจนั้นใดช่วงเจ้าก็มานั่งอู้นั่งจ่าเฮือกับศรัทธาญาติโยมชดเชยในช่วงก่อนวันก่อนที่บ่ได้มาอู้มาจ่าญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายประโยชน์ถึงแม้จะเล็กน้อยในโลกนี้อันไผ่ๆก็ย่อมบ่ได้เพราะการร้องไห้คร่ำครวญบัณฑิตพิจารณาพอเนื้อความนี้แล้วย่อมบ่หวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบากบั่นเพื่อจะได้ประโยชน์โดยการใจความหูความสามารถโดยการกล่าวคำสุภาษิตมันปั้มเป็งทานประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแล้วก็น้อมระลึกนึกอยู่เสมอว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮากำลังยะอันยังอยู่ในสังคมปัจจุบันคนเฮาส่วนใหญ่ทุกคนล้วนตกอยู่ในโลกธรรม8ทั้งนั้นโลกธรรม8นี่คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับโลกผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในโลกก็จะต้องตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็เลยบ่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายเมื่อเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดนี้แล้วพระองค์ก็มีมหากรุณาประกาศพระสัทธรรมไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเฮือได้ดื่มด่ำรสพระธรรมแล้วก็ได้รับรู้ว่ารสแห่งพระธรรมนี้ชนะรสทั้งหลายทั้งปวงบรรดาพระอริยสาวกทั้งหลายเปิ้นก็ปฏิบัติตามที่พุทธองค์ทรงแนะนำญาติโยมแล้วก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงความเต็มเปี่ยมของชีวิตฉะนั้นท่านผู้ฟังญาติโยมไผมีธรรมะอยู่ในใจแม้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเข้าถึงธรรมะความทุกข์นั้นก็จะหมดไปบ่หวั่นไหวมีแต่ความสุขสมบูรณ์คนที่มีบุญมีปัญญาเปิ้นก็จะสอนตัวเองอยู่เสมอว่าคือทำสิ่งที่ถูกที่ควรคือมีสติอยู่ทุกเมื่อบ่ว่าจะยะอะหยังก็พิจารณาทำสิ่งนั้นอย่างรอบคอบบ่ฮือพิจารณาผิดพลาดเสียหายจะได้บ่ต้องมาเสียใจเมื่อลูนจะใช้ในสถานประกอบการหรือร้านอาหารหรือสถานให้บริการต่างๆบัดโศกเศร้าเสียใจแต่จะเฮงปรับปรุงแก้ไขความโศกเศร้านี้เหมือนลูกศรเหมือนมีดที่แหลมคมที่ปักใจของเขาเฮือเจ็บปวดทุรนทุรายความโศกเกิดขึ้นหลายครั้งยังเกิดจากการพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่ฮักอยากได้สิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั้นบ่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ถ้าเฮาฮู้บ่เต้าตันถ้าเฮาขาดสติความโศกนั้นเข้ามาในใจย่างหื้อใจของเฮานั่นเหี่ยวอับเฉาบ่มีชีวิตชีวาหมดอะไรในชีวิตบ่อยากจะยะอันยังแถมแล้วใจ
จากเดิมที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอไปจากที่มีความสุขก็กลายเป็นคนมีความทุกข์ถ้าบ่ขายใจแห้งดึงลูกศรออกคือความโศกที่มันติดอยู่ในใจออกไปประโยชน์ที่ดีงามทั้งหลายก็จะล่วงไปเสียอย่าให้เฮาสูญเสียโอกาสในการที่จะสร้างความดีสร้างอย่างอื่นแล้วเฮาก็มานั่งเสียดายเมื่อประสบกับภาวะอย่างอีนี่ญาติโยมเฮาก็จะต้องเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตผู้ฮู้อย่างญาติโยมเขาเจ้ามาก็เปิดวิทยุฟังคำมาก็ฟังเฮาก็จะได้เกิดความเข้าใจเกิดดวงปัญญาแล้วก็พบทางออกที่ถูกต้องเหมือนในสมัยหนึ่งที่เมืองปาตาลิบุตรนครปาตาลิบุตรนครปาตาลิบุตรมีปัญญาเจ้าเมืองพระองค์หนึ่งชื่อว่ามุนทะปัญญาเจ้าเมืองมุนทะนี่ครองราชสมบัติยาวนานบรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ก็อยู่ร่วมกันอย่างสุขสบายเป็นอยู่อย่างนี้มาหมื่นแล้วก็มีมเหสีที่งามมีความงดงามปานนางฟ้าบนสวงสวรรค์มเหสีนี่มีชื่อว่าพระนางพัทธาราชเทวีเพียบพร้อมไปด้วยเบญจกัลยาณีสมดังเป็นมเหสีกู่กับปัญญาเจ้าเมืองปาตาลิบุตรพระนางเป็นที่ฮักของพญาเจ้าเมืองประดุษแก้วตาดวงใจจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นคือพระนางพัทธาราชเทวีนี่ได้สิ้นพระชนที่วงโคตรกระทันหันโดยที่ภัยกับบคาดคิดมาก่อนโดยเฉพาะพญาเจ้าเมืองเป็นกู้บุญกู้บารมีนี่บอกกองหูข่าวว่าโอ้มเหสีผู้เป็นที่ฮักได้จากไปพญาเจ้าเมืองก็เศร้าโศกเสียใจหมดนะกำลังใจหมดอะไรในราชสมบัติกินบ่ได้นอนบ่หลับแล้วก็บ่ได้ประกอบราชกิจอะหยังพญาเจ้าเมืองก็รับสั่งให้อามาตย์ชื่อว่าโศการักขะบอกว่าท่านอามาตย์ไปจัดการศพโดยที่เอาศพของมเหสีของเฮาเนี่ยเอามาลงไว้ที่ลางเล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วก็ดองรักษาศพของมเหสีเฮาไว้รักษาความงดงามเอาไว้เฮาพอเมินๆเนอมหาอามาตย์เนอเนี่ยมหาอามาตย์นี่ก็ทําตามที่พญาเจ้าเมืองมีประสงค์แต่เนื่องจากมหาอามาตย์เป็นผู้ที่ฮู้จักคิดก็เลยคิดในใจว่าโอ้พญาเจ้าเมืองของเฮานี่เป็นที่ปึ้งของราษฎรประสงค์นิกรตั้งแต่มเหสีสิ้นพระชนม์ที่วงโคตรไปนี้พระองค์เป็นว่าบ่กินบ่นอนบ่ได้ประกอบราชกิจนะหันว่าคงจะมีแต่ธรรมะนี่แหละจะดับความโศกของพญาเจ้าเมืองได้ฮือปิกมาใส่ใจปกครองบ้านเมืองเมื่อกึดได้อย่างนั้นมหาอามาตย์ก็เลยเข้าไปหาสมณะพราหมณ์ผู้มีปัญญาที่เป็นพหูสูตรปอที่จะแสดงธรรมแก่ปัญญาเจ้าเมืองได้เปิ้นก็ฮู้ว่ามีพระรูปหนึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัดเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรพระรูปนี้มีชื่อว่าพระนารทะเถระ
เปิ่นมีปฏิภาณเป็นเลิศเป็นอริยบุคคลเอ้อพระคุณเจ้ารูปนี้แหละจะได้มาโผดพญาเจ้าเมืองของเฮานะทีนี้ก็อมาตย์นี่ก็เข้าไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองเฮือเสด็จไปฟังธรรมจากพระเพื่อที่จะได้ขจัดความโศกเศร้าดื่มด่ำในรสพระธรรมแล้วก็จะได้เป็นธรรมโอสถเป็นโอสถติปรักษาแผลใจของปัญญาเจ้าเมืองหายปิกมาเป็นคนเก่าคนเดิมปัญญาเจ้าเมืองหันว่าการเข้าหาสมณะผู้สงบแล้วก็ได้ฟังธรรมนี่ก็ดีนะคงจะทำให้ใจสงบขึ้นมาปัญญาเจ้าเมืองก็เลยเสด็จเข้าไปในอารามตีพระนารทะจำวสายุพระนารทะเถระเจ้าก็แสดงธรรมให้พระเจ้ามุนทะว่าขอถวายพระพรเนอมหาบพิตรในโลกนี้มีฐานะอยู่5ประการที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือไผ่บะพึงได้อยู่5อย่างนี้5อย่างนี้คืออย่าง1ขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความแก่2ขอเฮ้อข้าพเจ้าอย่าได้มีความเจ็บ3ขอความตายอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้าเลย4ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของเฮาอย่าสิ้นไปแล้วที่5ขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นแปดธรรมดาอย่าชิบหายไปเลยฐานะถึง5อย่างนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าบัดนั้นพิจารณาหูเต่าตันความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็จะยากให้เฮาเป็นทุกข์แต่สาวกผู้ที่ได้ฟังมาเปิ่นพิจารณาหันความจริงของความบ่เที่ยงพิจารณาสิ่งเหล่านี้สาวกผู้นั้นก็จะมีความบ่โศกย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองเมื่อพระนารทะแสดงธรรมจบพญาเจ้าเมืองได้สติขึ้นมาด้วยรสแห่งพระธรรมที่พระเถระได้แสดงให้เป็นดังเหมือนน้ำอมฤตติชลมใจให้จุ่มเย็นใจที่เคยเหี่ยวแห้งกับจุ่มขึ้นมาเมื่อพระองค์ปฏิบัติตามกับหูแจ้งความจริงที่พระเถระได้กล่าวไว้ยังให้พระองค์ได้ระงับความโศกเศร้ารับสั่งให้จัดการถวายพระเพลิงพระศพของมเหสีแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มแข็งดังเก่าเดิมอ่อนประชากรก็สงบร่มเย็นทั่วอาณาประชารัฐท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาจะหันว่าปิดของความเศร้าโศกนั้นบ่ใช่ของปอดีปอหายเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่สุดเป็นเครื่องบั่นทอนในชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่ฮู้จักถอนลูกศรหรือความโศกออกจากใจเฮาจะได้รับความทุกข์เต้าไถฉะนั้นเราจะต้องมันฝึกใจให้เข้าถึงแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่ความสุขนั้นเข้าบ่ถึงนั่นคือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ยังได้ก็ตามการที่เราเข้าถึงธรรมะนี่เราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แจ่มแจ้งแล้วก็ทราบซึ้งด้วยตัวเองว่าธรรมะเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิตยามใดที่เรามีทุกข์ก็ช่วยขจัดความทุกข์เมื่อเฮามีสุขก็เพิ่มเติมความสุขขึ้นไปเฮาจะบ่มีความเครียดเบื่อกลุ้มนะถ้าเฮาปรารถนาความสุขที่แท้จริงสุขถึงเมื่อวันเมื่อคืนก็ให้เฮาเอาใจหยุดนิ่งประพฤติปฏิบัติดื่มด่ำรสพระธรรมให้มันฝึกใจให้หยุดนิ่งความโศกก็จะบ่มีอยู่ในใจเมื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อใดเขาก็ละจากอารมณ์เหล่านั้น
เฮาจะบ่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ใจก็สงบนิ่งผ่องใสเหมือนดังอริยะเจ้าทั้งหลายจะเกิดดวงปัญญาที่สะอาดบริสุทธิ์เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆพบดังออกของชีวิตที่ดีได้อย่างถูกต้องปลอดภัยฉะนั้นญาติโยมบอกว่าเฮาจะพบปัญหาอุปสรรคอย่างใดก็แล้วแต่บ่ดีหวั่นไหวบ่ดีมัวเสียเวลาท้อแท้เฮ้อปิกมาพอใจตัวเก่าประพฤติปฏิบัติทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วคุณงามความดีนั่นบุญกุศลนั่นก็จะสถิตอยู่ที่ใจของเราช่วยเราเอาชนะอุปสรรคปัญหาทั้งหลายเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะอันนี้ก็ฝากไว้ท่านผู้ฟังพอเวลาแล้วก็6โมง25เนาะเวลานี่วุ่นเต้นเนาะพอออกไม่ออกศรัทธาท่านทั้งหลายก็ตื่นกันมาบางคนก็ฟังตั้งเมื่อตีสามแล้วดอกโอ้ตั้งเมื่อมืดแล้วประเดี๋ยวนี้แจ้งแล้วมาแรงก็ฟังกันตั้งเมื่อแจ้งจนถึงมืดถึงดึกอย่างดอกโอ้เหนียวแน่นกันเหมือนกันเนอคนฟังนี่นะเนาะมาแต่บอกว่าก็จะไปจึงกันอยู่อย่างนี้เนาะโอ้มาแต่บอกว่าบางหุ่มแต่บาใจใจแต่ก็จะไปฟังกันอย่างเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไหลไปที่อื่นแล้วก็แสดงว่าโอ้จิตใจมันคงดีก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะต้องขอบคุณเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกที่ถ้าเฮาบ่ได้มีสถานีเปิ่นกระจายเสียงเฮาได้ยินได้ฟังเฮาก็ต่างคนต่างอยู่เฮาจะไปฮู้จะได้เปิ่นกินต้านอันหยังที่ไหนเฮาจะไปได้ร่วมกันวะต่างคนต่างอยู่แต่อันนี้โอ้ถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลจะได้ก็สามารถเอิ้นหากันอู้หากันปะกันยิ้มแย้มแจ่มใสม่วนกันมีความสุขก็หันว่าคงจะมีกระเยะกะที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมเขาอะเนาะเกิดย้อนไปเนี่ยบรรยากาศเหล่านั้นอาจจะบ่ได้ปะแล้วจัดงานก็จะมีกลุ่มน้อยพอให้พอดีหูไผ่หูมันจัดภายในมาทำกันเป็นคณะคณะจนยิ่งใหญ่ใหญ่โตนี่ก็คงจะยากต่อไปในอนาคตแต่บัดนี้อันนี้จังทุกขาหน้าตาเนาะศรัทธาญาติโยมนะถ้าว่าคลี่คลายโรคภัยไข้เจ็บมีวัคซีนขึ้นมานักๆคนมีภูมิคุ้มกันมันก็ปลอดภัยกันนั่นก็ชีวิตก็เป็นปกติอดเอาเนอะอดเอาอดเอา2-3 ปีอดเอานะอยู่กันสบายมาเมินเนาะอยู่กันแบบทุกสัก 2-3 ปีเฮายังดีกะญาติโยมมาพอต่างประเทศโอ้เปิ้นบ่ใจใจใจใส่กันยังบ้านเฮาเมืองเฮาอย่างอีนี้ปล่อยตายกันเต็มข้างถนนนะตายไปกับเผาพออินเดียนะบางประเทศก็ที่ไหนอัฟกานิสถานก็ให้หนีออกนอกประเทศก็แว่นเครื่องบินยวาตกลงมาตายกันโทษเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันลำบากในบ้านเฮานี่ก็ยังแคว้นอยู่มีปี่มีน้องอยู่แวดล้อมกันเปิ่นก็บ่ถึงเข้มข้นถึงก็ว่าบ่ฮือไปไหนให้เลยกาดเฮาก็ไปได้อยู่นะไปนั่นไปนี่ก็ยังไปได้อยู่คะแนนฮัดป้องกันตัวเองไว้ให้ดีนะผ่านพ้นมาได้ช่องปีแล้วเนาะปลอดภัยเนี่ยเฉพาะตัวเฮาปลอดภัยมาได้2ปีแล้วนะเอ้าต่อไปนี่ก็จะมาอู้จารายละเอียดนะกิจกรรมงาน2งานด้วยกันวันนี้วันที่2เนาะ2กันยาก็ระหว่างนี้ก็ญาติโยมทั้งโซนเวียงเป่าญาติโยมทั้งโดยสะเก็ดก็
ภัยว่างอยู่ว่างว่างบ่ได้ก็จะอยู่บ่ได้ของเก่าทุกเจ้าก็เนี่ยการอยู่อีเนาะแต่ถ้าปอสละได้เอาแวบไปแอวไปช่วยกันขนทรายไปทำกิจกรรมกินข้าวตอนแล้วก็ปิกไปสักบึดสักเมื่อจะไปโทษเถอะกะอู้อยู่นะเอ้าอู้มาเจริญพรท่านพระครูแม่น่ะฟังถึงว่ามวนปกมวนใจแท้อ๋อใจเย็นเย็นก็เดี๋ยวขออู้รายละเอียดนี้จบหมดก่อนอ้าวโทรมาแล้วเป็นยังอยู่ที่ไหนอยู่น้ำรับเจ้าโยมอ๋อฟังถึงวันเนาะเจ้าไม่ดงดีจ้าเออดีละยินดีเนอะโมทนาฟังถึงวันก็ดีละขอบคุณนะฟังทุกวันขอบคุณด้วยเนี่ยบัดจันได้บอกเบอร์เตื้อหลุใจเย็นเย็นกะอืมก็เดี๋ยวบอกเบอร์โทรแล้วก็ก็โทรมาขอเวลาอู่สองกิจกรรมนี่ก่อนกำลังอลัมพบทอยู่กำลังเท้าความอยู่ก็เวลาประเลิศประเตอนะตั้งแต่ถึงกึ่งชั่วโมงก่อนเย็นไว้โยมเย็นไว้นิ่มนิ่มก่อนฟังก่อนจะไปเอาโทรศัพท์มาเล่นเตื้อจะก่อนนู่โทรศัพท์วางกันก่อนที่เอามาข่อยข่อยหยาดหยาดเอามือไปตำใส่ให้โทรมาเพื่อก็มีเหมือนกันก็ว่างก็ไปเนาะอย่างน้อยก็ได้มีเรื่องราวเล่าให้ลูกให้หลานแล้วเราอ่อนลูกหลานเขาไปเนี่ยไปทำกับเวลาเขาเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นอนุสรณ์ในใจของเขาของตัวเขาฮะนะเพราะว่าถ้าเปิ้นแล้วเราก็คือแล้วเลยนะจะไปกึดหญ้าแถมนะมันโอ้มันจะยากแล้วนะจะไปกึดหญ้าแถมกรรมอีกนะแล้วก็คือแล้วเลยเนอะเนี่ยที่ม่อนภาษีสองเมืองนี่เขาจะมีบุญหรือว่าเขาจะมีความสุขกับคณะที่เขาทำงานบอกกองจบงานก็คือแล้วล่ะเหมือนต่างๆงานต่างๆที่ผ่านมาก่อนจะไปนี่โทษไปจะไปพ่องเนี่ยเสาะหาเจ้ามูรวมกันพูดถึงเมื่อก่อนนะเสาะรถเสาะยังกันไปจวนกันมันม่วนตอนเนี้ยคนนั่นบอกยกเลิกเสาะคนมาใส่บางคนก็จำเป็นได้หานกันซ่อมกันรถเนี่ยมันจะม่วนตอนเนี้ยนี่เออนัดบ่มาตามนัดก็มีรถบ่ถูกใจกันมันม่วนตอนเนี้ยนี่เมื่อจบกิจกรรมจบกันเป็นงานเป็นงานก็ผ่านไปมานึกถึงเออเขาถึงมีเรื่องเล่าอ่ะเขาถึงมีเรื่องเล่าแต่ละอย่างเหมือนที่เขาไปพังงาพุทธะไปพังงาเปิ่นฮือไปเล่นน้ำทะเลบ่เล่นอีนี่ถึงเวลาเมื่อคืนมาไปนอนเปิดก๊อกน้ำเล่นเลอะเทอะไปได้หลับได้นอนคนเฒ่าเนาะอินดูบ่เหมือนกันเปิดเข้าห้องน้ำเปิดเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้ห้องน้ำก็บ่มีเวลาจะลุกก็มันติเกาะบ่มีคนเฒ่าก็ถ้าจะเอามือเข้ายันก๊อกกะเนาะทีนี้ตอนหัวค่ำนี่คนใจน้ำหนักอย่าเวลาก๊อกมันหักแล้วก็คือน้ำมันไหลบ่แห้งเวลาเดิกมามันน้ำอื่นๆห้องน้ำอื่นๆที่อื่นๆมันปิดหมดน้ำก็เลยดันแท้งแห้งเลยน้ำแห้งกับออกที่มันหักหันค่ะออกนักเข้านักเข้าก็เต็มห้องน้ำไผ่ไปหันกับบะบอกบะอย่างคนก็ถ้าจะรับชนิดแหละน้ำก็เต็มห้องน้ำก็ลามเข้าเข้าเริ่มมาเต็มห้องโถงกลายเป็นว่าน้ำทะเลมาอยู่ในอาคารปฏิบัติธรรมจำได้ก็ปดต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 ดเดิกเดิงเกิงคืนพอจะตีหนึ่งแล้วก็อาตมานอนในศาลาแล้วก็ศรัทธาขอนอนแห่งตีเขาไปเดือดอันยังกันกับคนเท่าหมู่นี่ตอนทำวัดก็บอกว่าเออให้รับกันเนอวันพวกจะได้เดินทางนะให้เงียบกันเนอให้รับดีๆเขาอยู่กันหลายอันถุงเสี่ยวถุงยังบัดเท่ามาเตะถอยบางคนบางคนเขาไปซื้อมาก็เอามาแจงเมื่อคืนนั้นเปิ้นรับบ่รับเอาถุงเสี่ยวมาเต
อันนี้ปลาหมึกอีล่าอันนี้ขนมบาอ้ายอันนี้เอาไปฝากคนนั้นเอาจัดเป็นถุงเป็นถุงฟังจัดเตื้อเองกันนี่ถึงที่นี่มาน้ำไหลว่าปะเท่าไปได้หลับกันว่าตุ๊ดเจ้าตุ๊ดเจ้าลุกมาหมดไปปิดวาวปิดไหนก็บ่ฮู้ติอย่าเอาใหญ่ๆนี่ก็เป็นจะเป็นได้ไปห้องลูกหมดกะตุ๊ดเจ้าในวัดเปิ้นหั่นน่ะพระในวัดเปิ้นหั่นปิดวาวที่ไหนจะเป็นได้ปิดวาวหมดแก้ถึงคืนน่ะตกมาเมื่อเจ้าทำวัดแล้วก็เล่ากันอู้กันก็ม่วนกันไปแห่เอียเนี่ยมันมีเรื่องเล่าไปแต่ละตีนี่นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไปกระบี่ปีโก้นั่นเมินแล้วเมื่อใหม่ๆตอนหลวงพ่อจำเนียนอยู่วัดถ้ำเสืออู้กี่ปีมาหลายท่านเคยได้ห่วมแล้วเหมือนกันนี่แล้วหลายท่านนี่คงจะกำลังเข้ามาใหม่หรือว่าบ่ได้ไปมุตอนนั้นไปวัดถ้ำเสือเอารถบัสไปอยู่หกกันก่อนก้ากันไหน45คนทีนี้ก็ไปนอนที่ฮะนะนอนที่พังงาฮะนะแล้วก็ไปกระบี่เนาะไปทำบุญงานวันเกิดหลวงพ่อจำเนียนขาปิกนี่ก็ขาปิกก็มีพระมาตวยอ่ะพระที่ไหนบ่ฮู้ตอนไปนี่อาตมาเขาก็ไป10กว่าตนเฮาก็ว่าพระคุณเจ้านี่ก็มีกิจกรรมก็คือว่าอ้าวทยอยกันเด้อเวลาเฮาไปเฮาอาตมานี่ได้ไปอยู่กับรถคู่กันจากเชียงใหม่ไปภาคใต้ลงปั๊มนี้ลงรถกันนี่ขึ้นรถกันนี่ก็คือไปอู้กับศรัทธาในรถเอกกับไม้กับยังกับเปลี่ยนกันไปอู้อีนี่ม่วนเหมือนกันเหรอไปสุดต่างอ่ะนำกันนี้คือพระรูปนั้นสวดมนต์นำเด้อแห่มกันกับเฮ้อพระรูปนั้นนำสวดมนต์เนี่ยมันม่วนกันอย่างนี้ดอกเทนี่ขาปิกมาไปอยู่12ตนโอมีพระมาแห่มตนลูกในมาบหุอาตมาเขาก็บ่ฮู้เพราะว่าขาปิกนี่เอาพระคุณเจ้ามาค้อนกันเดียวเพราะว่าง่ายเวลาคือขาปิกนี่เฮาบ่ห่วงกันละเวลาถึงเวลาเพลก็คือรถที่พระคุณเจ้านั่นก็จอดฉันเพลนเลยแล้วรถกันอื่นๆก็ไปก่อนเนี่ยแต่จะไปวยจากที่วิ่ง80ก็วิ่งสัก60เอ่ะคือมันตันกันแต่บ่ต้องจอดรอเพราะว่าถ้าจอดนี่มันหนักล้ําในเวลากินข้าวก็ทยอยกันกันนี้จอดปั๊มนี้ก็กินข้าวฮะแหมกันไปจอดปั๊มหน้าถ้าจอดด้วยกันหมด6กัน7กันก็ปลดไปมีห้องน้ําแตกอ่ะเปิ้นจะไปแยกกับเข้าตันนี่อย่างก็บริหารกันจะนี้ทีนี้ก็มีเรื่องเล่าให้มะโหก็พระที่ไหนมาตนจอดปั๊มแรกโยมก็มาบอกอาจารย์ตัวเจ้ามีปุ้นตนน่ะย่ําห้องเปิ้นมาฉันเพลก็อาตมาเขา12ตนนี่ครบหมดแล้วรู้ไปมีไผมาแถมบ่โหเปิ้นว่าจะมาช่วยงานอาจารย์นะว่าไผอ่ะห้องมาเนาะอีนี่ก่อนนิมนต์มาก่อนนิมนต์นี่เขาก็มีข้อมูลแล้วหรอมีข้อมูลคือว่าพระคุณเจ้านี่มันเปิ้นเป็นพระเปิ้นเป็นพระตั้งใต้เนาะอะไรทำไมเป็นว่าไล่ขึ้นรถกุกกันนะขึ้นกันนี่ก็เรียไล่ขึ้นกันนี่ก็เรียไล่กันไหนปั้นไปปั้นไป เอออย่างนั้นเนาะเออกันนี่ถึงเวลาจอดที่หั่นฉันเพลอันอาตมาเขาก็ฉันใกล้จะเสร็จละแล้วก็โยมมาบอกละอาจารย์มีพระอยู่ในรถปุ้นแห่มตนนะอยู่กันปุ้นนะเนี่ยมาเอาปุ้นมาฉันด้วยโหไม่ไหนก็หูข้อมูลแล้วหูข้อมูลก่อนหน้านั้นละเกียมละมันก็เตียวมาอาตมาเขาว่าครูสมเด็จอาจารย์สมวังอาจารย์วนชัยเขาหลายๆตนนั่งแล้วแห่มตนอื่นแต่อันนี้ยังได้หรอก็ลังเล่านี่นะเจริญพรกราบพระอาจารย์จ้าว่าจะได้ที่วัดจันนี่ฟังกันกุ๊ดจ้าโอ้คนฟังกันหลายเจ้าขอบคุณเนอะโมทนายังไม่ต้องโทรนะจ๊ะ
เออเดี๋ยวคุยจบก่อนจะจบละจะจบละจุดจุดมันจะมาละกำลังศรัทธากำลังลุ้นคนฟังกำลังลุ้นมันจะออกมาอย่างใดจะมีจุดแล้วล่ะก็นั่งฉันกันพระรูปนั้นก็เดินมาตรงยองตรงยองมีบัตรมีอย่างติ้วมาตรงยองตรงยองท่านพระครูสุเมธมานิมนต์ครับนิมนต์ครับอีกเหรอนึกว่าจะนิมนต์มาฉันเพลเนี่ยศรัทธาก็อิ่มแล้วลูกทยอยกันขึ้นรถก็มีอยู่หั่นบักกี้กลุ่มอ่ะศรัทธาอยู่หั่นประมาณ10กว่าคนโตถ้าอยู่หั่นหลายถ้าอย่างฮู้กันมาถามแหละสอบสวนแหละท่านอยู่ที่ไหนยังใดไปเรียกไล่โยมทำไมไม่ใช่นโยบายพวกผมผมจะไปช่วยงานอาจารย์เนี่ยนั่งเนี่ย10กว่ารูปเนี่ยรู้จักใครบ้างเพราะว่าหมู่จะไขสักคนก็มาถามกลุ่มอาตมาเขาท่านพระครูฮู้จักกับพระตนเนี่ยบ่ฮู้จักครับเอ้ยบ่ฮู้จักแล้วเพิ่นยังมาตวยดอกบ่ฮู้ครับนิมนต์ผมมาฉันเพลเหรอครับอีหลอไม่ใช่มาฉันเพลนิมนต์ไปไกลๆไล่ลงที่อยุธยาเนี่ยก็ฮะไปได้มาถึงเชียงใหม่สักกรรมตัวเจ้าตนนั้นไปทางใดอย่าบอกว่ายังอีก็มีเนี่ยมันเลยมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังสัปปะสัทธายาดยมนี่มาอู้ถึงตอนนี้ก็ว่าเวลาเฮาใจเนี่ยยังทำยังกะเฮาก็ทำอันสิ่งที่มันดีงามหรือเฮาก็เกิดถึงเนาะเฮาจะได้นึกถึงอ่ะนะมีเรื่องราวได้เล่าได้อู้เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะ2วันนี่เนอะแล้วแต่น้ำบุญของแต่ละท่านละคนวันที่9ที่ม่อนพระศรีสองเมืองอันนี้ก็ตามน้ำบุญเปิ่นไปแย่หยังใครหันก็ไปพอใครได้ยินก็ไปฟังวันที่9นี่9กันยานี่เนอะจะไปเมื่อไงก็ได้ถ้าเลย3โมงแล้วก็ได้นี่วันที่9นะก็ฝากเชิญชวนตัวเนาะส่วนรายละเอียดที่จะอู้ก็คือวันที่14นี่ก็อู้รายละเอียดนักน้อยเนื่องจากว่าเป็นงานตานธรรมเดือน12ออกนี่ออกค่ำนี่วันที่7แล้วก็วันที่14นี่จะตานธรรมกันตานสังตานธรรมตานขันเข้าญาติโยมก็จะตานเฮ้อกับพ่อแม่ลูกเต้าล้านเลนญาติพี่น้องที่เขาเสียชีวิตเนาะโดยอุบัติเหตุหรืออันยังก็ตามโดยเฉพาะผู้ติดใจเส้นทางโดยสะเก็ดเบียงปะเป้าโดยนางแก้วนี่นะจะกี่สิบปีก็ตามแล้วก็ส่วนสำคัญก็เปิ่งก็จะได้ทำบุญอุทิศถวายเป็นทักษิณาทานน้อมระลึกนึกถึงความดีของพระเดชพระคุณทั้งสองรูปคือพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโธอดีตเจ้าคณะอำเภอเบียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วแล้วก็ร่วมทำบุญอุทิศกุศลให้กับพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ตลอดจนถึงญาติโยมที่ได้ถึงแก่กรรมไปภูมิเทวดาเทวดาหักษาแผ่นดินลูกเทวดาเทวดาหักษาต้นไม้ในอนาเขตแห่งนั้นวันที่14ตั้งแต่เวลา8โมงเกิ่งปนถึง5โมงแรงญาติโยมทั้ง 98.75 นี่ก็ฟังการถ่ายทอดตลอดกิจกรรมทั้งวันเอาจนแล้วเนาะวันที่9นี่บ่มีถ่ายทอดมีเฉพาะวันที่14นะตั้งแต่8โมงเกิ่งเป็นต้นไปเนอะฝากเชิญชวนเอ้าโทรก็โทรเลยหมดละอาตมาภาพอูจาครบถ้วนหมดแล้วไปจากอูจาเจริญพรโทรเข้ามาที่หมายเลข0998366322 0998366322โทรเข้ามาสนทนาอูจากันนะ6:45น6:45น
ลือเวลาแถม15นาทีก็เข้ามาอุจาสนทนากันได้เอารับสายเลยเจริญปอนครับกล่าวสาครับท่านอาจารย์ป่อบุญธรรมครับผมบ้านปงน้องได้ไปก็ที่น้ำท่วมนั่นได้ไปก็คือไหนครับตีอู้ตะเกียบตีน้ำท่วมตะกี้ไปได้ไปครับไปเกิดลุ้นครับไปมันลุ้นเนาะนั่นเฉยโอกาสเราเนาะเฉยโอกาสได้ไปพวกเราเนาะคนละกะการไหนปั้นปลายอ่ะโหคนอาจจะหูข้อมูลของท่านอาจารย์เขาไปอ่ะเนาะเคยเฉยโอกาสขึ้นสูมร้อยกันนั่นแหละขึ้นมาเป็นกันเป็นกันนี้นี่เนาะโอ้มีสปะแม่เนาะครับอันก็หากินนี่เนาะกันเดียวมันก็ต้องโจนตัวหูตัวอยู่ดีเนาะเนี่ยกะครับกล่าวให้ทราบป่อบุญธรรมสังคำฝันทว่ากลับไปได้ขนทรายหลายรอบทว่านี่เจริญปนไปสาเจ้าก็ครูแม่ก็ไปแม่ไม่ได้หันโดนตูเจ้าตนนั่นน่ะลุดแม่ลุดแม่ขึ้นเลยจกดีไปกะเตียนน้ำทุ่มนั่นน่ะบ่โทษลับกะลังหมุนยัก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 เตียนก็เปิ้นหักก็มาบอกให้เปิ้นมายับเจ้ายับวันนี่นะให้กูความผิดกะตั้มยุงหมู่บทโทผมเหิมเปะตกกระสิงแทนว่าครูจะเอาหมู่ตัวแหนนำหมู่ตัวแหนนำทุกมาพี่เลยยังมาทุกตัวอยู่เอ้าหมุนดีเกิดถึงความหลังอย่าเด้อไปจ้าจ้ายินดีเนี่ยคิดถึงก็มีความสุขเองอ้าวเจริญปอนกลับไหว้ขอเจ้าอ้าวจากที่ไหนฮะเมืองลีกะเมืองลีจังหวัดเมืองลีจังหวัดฟังถึงวันเนาะบทนาเนอเมืองลีเมืองลีฟังทุกวันเจริญปนสวัสดีครับท่านพระครูฟังพระครูกับมันแท้โอ้ยอย่าใส่เรื่องเก่าเรื่องหลังเรื่องจริงเรื่องการฟังอะไรกับมันเออดีผมจะไปไหนได้แล้วท่านครูใหญ่แล้วก็ไปหลังกลับไปแสงวัดแสงแหวกปั้นดินปั้นหนังแสงวัดแสงแหวกขนดินขนแกงแล้วก็ไปหลังไปไปมาได้สุขภาพร่างกายความชราตัวเองกะครับไปไหนเขาก็นึกเอานึกย้อนหลังกับเอาตัวนี้มารอเลี้ยงจิตใจเขาครับนึกไปก็เป็นบุญกลางวันนอนกินข้าวนะครับนึกไปก็เป็นบุญเนาะครับโอ้คนลำบากกว่าเฮาก็มีนักเปื่อยครับครับโอ้พ่อก็นอนพ่องก็นอนข้างถนนก็มีอย่าพ่องก็บ่มีบ้านอย่าตอนเด็กพระเนจรนึกถึงคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเฮาครับบ้านก็มีลูกให้ขบันมาช่วยมาแต่งด้วยเฮายังดียังมีบ้านลูกหลานก็ยังเฝ้าอยู่คนเฒ่าบางคนยังโอ้ลูกหลานทอดทิ้งไปเลยได้หันภัยอะโชคดีเนอครับขอท่านครูอยู่ดีสบายโอ้ยอย่าใส่เนาะก็เฮ้ยกำลังใจเจริญปนเจริญปนเจริญปนอาจารย์แม่ขันแก้วแม่ขันแก้วอยู่ที่ไหนบ้านจะข้างบนเจ้าโอ้แม่แจ่มแม่ขันแก้วแม่แจ่มโอ้สบายดีเนาะเออเจ้าสบายดีค่ะอาจารย์แต่ไม่แม่ฟ้องแม่ไม่ได้โทรไปไล
ังการถึงวันหน่อยแม่เนาะจ้าแม่ฟังได้ถึงสามถึงวันนะเจ้าโอ้เหนียวแน่นลูบึดบึดฟังธรรมแหมเนาะเออตอนเดินที่ที่หาแก่นวัดก็ได้น้อยก็เต้นไม่ก็ได้ฟังแล้วตูลุงยองแม่แรงบึดก็ฟังแถมบ่ายสามเมื่อคืนก็สองทุ่มเนอะเจ้าเออจกดีเนอะแม่ขันแก้วเนอะเจ้าแสตุเจ้าแสตุนี่เสียงเหมือนแม่ล่าเหมือนแม่ล่าพวงคำเหรอแม่ขันแก้วนี่เสียงเหมือนกันอุลานี่96 97อุลาพวงคำเมืองลีปุ่นแต่อันนี้แม่ขันแก้วอยู่แม่แจ่มจังเครื่องบนเอามีเข้ามาเลย0998366322การแล้วบอกอืมโทรก็โทรล่ะโทรติ๊กติ๊กเออทำไมไม่โทรล่ะ0998366322เอามีเข้ามาไก่ใกล้อยู่ที่ไหนตั้งใดเจริญปนแม่สาเจ้าพ่อจางเจ้าไม่ไรจะทำไรบอกจึงมาได้ได้อยู่ติดแล้วฟังอยู่เจ้าแต่ไรเนอแม่ไรบ้านสันทรายเป็นกำลังใจให้ท่านพ่อจางด้วยนะเจ้ายินดีเนอเจ้าฟังตลอดเป็นวันวันได้มาตั้งเจ้าแรงเจ้าแรงวันนี้ก็ตั้งตามในบุญนะนะวันนี้ได้บุญวันนานะวันนี้ได้อู่ได้จ้าดีแล้วจกดีเนอแม่ไรเนอโอ้อันนี้ไก่ขันจากที่ไหนแสนพรมเจ้าแสนพรมตุ่งปีเจ้าฟังฟังหันเหล่าเนี่ยตั้งแต่รถไฟนะฟังหันเหล่าตื่นเต้นเจ้าฟังตั้งแต่รถไฟเนี่ยเจ้านั่นรถไฟเหรอไม่ใช่รถน้ำหรอกเนาะเจ้าต่อคนเท่าเนี่ยที่อันตุ๊เจ้าไรเนี่ยนะนี่นี่มนต์ผมมาฉันเพลนแล้วครับอีหลุไม่ไม่ไม่นี่มนต์ไปไกลไกลว่าอันว่าอันเลยมันสีเดียวกันหรอถ้าเป็นเจ้าบ้านทำกล้าว่าได้กินข้าวสักครั้งตัวเจ้าตัวนั้นก็มาชะตังไปซื้อบ่กะได้มากะเนาะกุ้มไปเป็นหลายขาบก็แล้วไปท่านสิ่งอี้เขาก็ต้องบริจาคว่าหมูว่าเนาะถือว่าทำบุญไปก็ประเดี๋ยวมันต้องแยงอ่ะยังกลางวาสาถ้ามาแบกแบกบาทแบกกดเตียวข้างถนนนี่โบกรถนี่บัดอย่างสักอย่างมันกลางวาสาจิเปิ้ลจิเฮือเตียวมาได้อ่ะถ้าเขาหันนะกลางวาสาอย่างนี้ถ้าว่าหันแบกบาทแบกกดเตียวข้างถนนโบกรถหยาบหยาบไปนะเออจะไปจอดกล้าเตออี้ก็มันก็พอออกแล้วเดี๋ยวก็มีไปทั่วเอาซองเอาหยังไปแจกเอาต้นไปวางที่หั่นที่นี่เพิ่นเตรียมใจกับเตรียมใจกับบ่ฮู้มันมีสัปปะญาติโยมเขาก็แยงเอาอย่างนี้เขาก็ฮู้ก่อนอยู่ครูบาอาจารย์ที่เขาเคยหูจักมาเคยเขาก็หันกันอันนี้ถ้าที่เขาบอกเคยหันเขาบอกเคยหูจักนี่มันก็เสียงอยู่อ่ะเปิ่นมาอยู่หันมันถ้าพระเหลืองคุ้มแล้วเขาจะมาถามหาใบสุทธิมันก็บอกกล้าแต่ถ้าตำรวจนี่เปิ่นถามหมดเนอะแต่โยมเขามันก็เขาก็ด้วยจิตใจที่เป็นบุญกุศลนะฮึไปแต่บ่ได้คิดอย่างกลับกลายเป็นส่งเสริมเขาเรานั่นไปเหี้ยอ่ะมันได้ใจก็จากจังหวัดนี้ก็ไปจังหวัดนั่นเนี่ยเจริญปนเจ้ากับแม่สาเจ้าโอ้เจ้าจากที่น้อยนี่แม่กำนอนจะซ่อนเจ้าลำปางเนาะเจ้าเจ้าซ่อนลำปางเอ๊ะโอ้โหเจ้าเนี่ยอย่างธรรมะนี่มันถึงมีมนต์ขังนักเจ้าเป็นมนต์ขังก็ได้ละทีวีก็มดเจ้าละทีวีละเพลงละข่าวมดเจ้าม่วนใจนะกะเนาะเจ้าม่วนม่วนใจม่วนขนาดด้วยเจ้าทุกอกทุกใจยังเป็นวัยของเฮาตัวมันเหมาะสมดีแล้ว
ปิงแล้วเจ้าข่าวเท่าแล้วข่าวนี่เขาจ้องไปฟังเจ้าเขาเท่าแก่แล้วอย่าไปฟังข่าวไปยึกด้วยเขามันก็บ่ถูกเขาอย่างที่ใจเสียใจนั่นนั่นกันนะใจมันเวิ้งไปมาจังนี้มาถูกทางแล้วมีความโมทนาโลโลโลเนาะสัญญาณคลื่นบ่ใครจับเท่าใดเจริญปนเจริญปนเนาะจากโอ้เจดีหลวงแม่สวยฟัง 90.0 กะจ้ายังปะเป่าเรดิโอลูนี่จ้ายังเป่าเรดิโอนะมันหาไหลมาจักมาสหาได้สหาได้หมดที่มันได้จ้าก็เปิ้นหับมาได้จัดหมดโอ้ไก่หั่นบ่ได้สนาว่ามันจะได้ว่าอันไหนหนอมันเอาเจ้ากะละหามาป๊ะนี่เอาสีไม้เฮียกะเนื้อจ้าตอนนี้มันผูกก็มาแห่มเรียนจำได้ล่ะมันผูกก็มาแห่มมันผูกนี่เป็นตู้ลุงดอยจ้ามันพูดตู้ลุงจอมคอจ้าจกดีเนื้อจ้าจ้ากลับไปจ้าแม่สวยก็ฟังตะกี้เมืองลี้ไปแม่สวยต่อมาที่ไหนเจริญปนเฮ้ยเจ้าแถมคุณอ้าวพดไปเมืองลี้แถมกำฟังก็เจ้าแล้วเจ้าบันบวกบันบวกเมืองลี้ย่างเลยทูไปเขาลุ้นก่อนก็เขาก็ม่วนไปอย่างเขาลุ้นเขาติดกับติดอีกเออม่วนใจแค่มันติดนี่ใจดีโทรติดแล้วใจดีมีส่วนห่วงมีดีแล้วกะดีแล้วดีแล้วเออจกดีจกดีเนออินดูคนเท่าเนี่ยเปิ้นฟังกันเตะใจจดใจจ่อแล้วปีหน้านี่ซ้ำจะลดกำลังส่งเหลือ50 วัตต์คนเท่าไปได้ยินเหมือนจะอินดูหมู่คนเท่าหมู่นี้เออเนาะเขาคิดกันยังได้หมู่ฮู้นะคิดพัฒนาขึ้นนั่นที่จะคือมันดีขึ้นติ๊กๆส่งเสริมขึ้นคุณธรรมศีลธรรมให้คนอยู่ในศีลในธรรมให้คนเท่าฟังเนี่ยกะเนี่ยอันเนี่ยกะส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมจิตใจประชาชนคิดคนละมุมเจริญปอนช่วยจ่ายเจ้าจากที่ไหนชุ่มแกะห้องชุ่มห้องชุ่มเจ้าโอ้ห้องงัวเนาะห้องชุ่มห้องงัวฟังของห้องงัวฟังของไอ้สมบัติเจ้าสมบัติเงาคำสมบัติฟังแต่เจ้าละก็สมบัติเมื่อจบกี่โมงละเจ้าเมื่อฟังเมื่อสมัยอันท่านบุญแม่ผู้ประจักษ์ตัวเองท่านพระครูละเจ้าเบิ่นละดุสมบัตินี่ถึงวันนี้เราถึงฟังกูเจ้าดีเตะยินดีนักนักเลยจกดีจกดีอยู่ดีมีสุขขอบคุณเนอวะเนาะโอ้หวยสมอ้าวสองสายสุดท้ายเจริญปอนเจ้าสาเจ้าโทษจากตั้งใดศพเตี้ยเจ้าโอ้ศพเตี้ยจอมตองเนาะเจ้าลูกเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าขึ้นมาทำอะไรเจ้าโอ้โตกันมาเลยจ้าโตตั้งแต่3:00แล้วนะโอ้โหเหนียวแน่นเหมือนกันล้อนี่โอ้ดีละเออดีละม่วนเนาะม่วนใจเนาะขอบคุณเนอะสายสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดลูกลาควงหอมเจริญปอนเออวางเหี่ยวอ่ะเอ้าวางก่อนลาเลยเออมาแล้วอ่ะเอ้ามาก่อนฮับอ่ะเอ้าเจริญปอนเจริญปอนลูกลาควงหอมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ดอยน้อยนะจ๊ะโอ้มาปิดท้ายสุดท้ายพอดีแม่นอนสุดแก้วจ้ะโอ้แม่นอกะฟังตั้งเมื่อตู้ลุงแล้วกะฟังเออเออเออดีแล้วดีแล้วยินดีเนอร์ดอยน้อยนี่อันโยมแม่ของ